ต่อกันที่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือการโกงโฉนดที่ดินที่สำนักข่าวไทยติดตามมาโดยตลอดค่ะในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกนายทุนจากจังหวัดพิจิตรออกโฉนดทับที่ดินทำกินมานานกว่า30ปีทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงไปหลายครั้งค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าชาวบ้านได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้มานานแล้วรวมถึงพบพยานบุคคลซึ่งเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ที่รู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดีด้วยค่ะไปติดตามจากรายงานของคุณทัศนีดำมุนีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านกว่า100ครัวเรือนใน5หมู่บ้านของตำบลท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์ที่ถูกนายทุนผู้มีอิทธิพลต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่และออกโฉนดทับที่ดินทำกินมานานกว่า30ปีชาวบ้านรวมตัวร้องเรียนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นผลทุกหน่วยงานระบุเป็นเสียงเดียวนายทุนได้โฉนดถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนครบถ้วนไร้การคัดค้านชายชราวัย70ปีคนนี้เป็นหนึ่งในแกนนำรุ่นแรกที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นหนึ่งใน3แกนนำที่เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายน2517เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทต่อนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและได้หนังสือกลับมาคนละ1ฉบับแต่ขณะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำหนังสือดังกล่าวส่งให้ทางจังหวัดเพื่อนคนหนึ่งถูกดักยิงเสียชีวิตส่วนอีกคนซึ่งรอดตายมาด้วยกันใช้หนังสือที่ได้มายื่นฟ้องนายทุนใช้เวลาต่อสู้นานถึง3ปีก่อนชนะคดีได้ที่ดินมาครอบครองส่วนตัวเองไม่มีเงินฟ้องศาลและโดนนายทุนเผาไล่ที่และขู่ฆ่าจึงต้องหอบลูกเมียหนีไปเผาบงเผาบ้านอะไรฉันกลัวก็เลยออกไปอยู่ที่อื่นแล้วทีนี้ชาวบ้านไม่ยอมชาวบ้านไม่ยอมพวกบ้านฉันก็เอาเอกสารเนี่ยไปที่อำเภอนายอำเภอก็เฉยเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็กลับมาแล้วอีคนนี้ก็ไปทำเนียบชวนกันไปทำเนียบรัฐบาลไปที่นายสัญญาธรรมศักดิ์น่ะเขาก็มีใบเนี่ยมาให้ยืนยันมาให้ว่าใครทำอะไรไม่ได้ให้อยู่ทำไปจนชั่วลูกชั่วหลานคำบอกเล่าของครอบครัวสุขเอี่ยมสอดคล้องกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่10คนเก่าแก่อีกคนที่เล่าย้อนหลังกลับไปในปี2508ว่านายทุนเจ้าแม่โรงสีและเป็นผู้มีอิทธิพลคนดังในพื้นที่เพชรบูรณ์และพิจิตรทั้งปล่อยเงินกู้และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบ้านต่อมาในปี 2515 ถึง 2518 มีการเผาบ้านเผาไร่ไล่ที่ชาวบ้านแอบอ้างที่ดินกว่า 6,000 ไร่ในตำบลท่าข้ามเป็นของนายทุนคนดังกล่าวจนแกนนำชาวบ้าน3คนทนไม่ไหวต้องเดินทางเข้ากรุงเทพร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและนายกได้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแต่เมื่อหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่ทุกอย่างกลับเงียบหายประกอบกับแกนนำ1ใน3คนถูกลอบยิงตายในระหว่างถือหนังสือคำสั่งนายกมาส่งให้ทางจังหวัดชาวบ้านที่เหลือจึงหวาดกลัวหนีตายออกจากพื้นที่ไปเป็นจำนวนมากส่วนที่เหลือต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเพราะไม่มีที่จะไปจากนั้นเรื่องก็เงียบไปมาทราบอีกทีนายทุนได้โฉนดไปแล้วในปี2532แต่รัฐยังคงเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่จากชาวบ้านจึงทำให้ชาวบ้านไม่เอะใจว่าที่ดินของตนได้ตกเป็นของนายทุนไปแล้วแต่หลังนายทุนได้โฉนดไปเพียง9เดือนกลับนำไปขายให้บริษัทเอกชนและจนถึงขนาดนี้บริษัทไม่เคยจ่ายภาษีเลยที่สำคัญยังนำที่ดินไปจำนองต่อธนาคารชาวบ้านก็เพิ่งจะรู้ตอนที่มีข่าวมีอะไรเกิดขึ้นนี่เองว่าที่เขาอะมีอยู่พันกว่าไร่อะไรเงี้ยแต่เขาจะบอกว่าที่นายทุนคนเนี้ย 5-6,000 ไร่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่แทบที่ไอ้เขตเนี่ยแทบทุกแปลงอ่ะนะลุงจะชี้ได้เลยว่าใครทํามาตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จะทําเนี่ยจะจําได้หมดเพราะว่าลุงเนี่ยเป็นรถรับจ้างพอเขาฟันเตียนปุ๊บเขามาจ้างไปถ่ายแล้วบุกเบิกสมัยบุกเบิกไร่ละ100อ่ะหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายสัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ชาวบ้านเตรียมมอบให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อทวงถามผลการตรวจสอบในอดีตเพราะจนถึงทุกวันนี้
ชาวบ้านไม่เคยรู้เลยว่าผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรหรือทางจังหวัดได้ทำตามคำสั่งอดีตนายกอย่างไรบ้างทัศนีดำมุนีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน